สวัสดีครับทุกคนครับอ่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับผมตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยก็จะ9โมงเช้านะครับ 8:55 นาทีนะผมอัดคลิปรอเปิดแพ็ควันจันทร์นะครับNational Team Selection นะครับผมซึ่งเมื่อกี้นี้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็พยายามเก็บแต้มในอีเวนต์ตรงนี้นะอีเวนต์ Week End Showdown นะครับแต่คนละ ID กันนะไม่ใช่ ID นี้นะเนี่ยครับเนี่ยตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับก็มีเวลาศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคือผมเซ็งมากผมเล่นฟูลบาซิลแล้วขอบ่นนิดนึงริชาร์ลิซอนเล่นหน้าเป้าแบบโอ้โหยิงทิ้งยิงคว้างโอ้หงุดหงิดมากยิงไม่เข้าเลยแล้วก็หากองหน้าตัวจบสกอร์ดีๆหน่อยบาซิลเนาะอาจจะไปเอาฟิมิโน่มาซื้อฟิมิโน่ตัวสแตนดาร์ดมาเล่นดีกว่าริชาร์ลิซอนอาจจะไม่ได้เหมาะกับกองไม่เหมาะกับหน้าเป้าหรือเปล่าหรือแม้ก็เดี๋ยวไปเอาเชซุสมาพอดีว่าผมเปิดเชซุสไม่ได้ไงในแพ็คอาร์เซนอลก็ไม่ได้ซื้อไว้ไอดีที่เล่นบาซิลนะคงต้องเอาเชซุสแหละถ้าประมาณนั้นนะครับค่อยว่ากันอีกทีนึงนะเดี๋ยวรอ Player of Week ดูว่าบาซิลจะมีติดมาหรือบ้างหรือเปล่านะครับผมเหลือเวลาประมาณ4นาทีนะครับผมแพ็คที่มีออกมาในดาต้าเบสนะครับมันก็จะมีตั้งแต่อังกฤษนะครับผมอุรุกวัยเยอรมนีนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเหมือนจะมี4แพ็คแต่ว่าทั้ง4แพ็คนี้เนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะไม่แน่ไม่นอนนะเพราะว่านั้นคือในดาต้าเบสนะครับผมหรือมันอาจจะมาในรูปแบบของเยอรมันเนี่ยมันเป็น11ตัวเลยนะครับผมเดาว่าเยอรมันมันอาจจะมาในรูปแบบของเป็นแพ็คหรือเปล่าแบบเหมาแบบซื้ออ่ะอาจจะไม่ใช่รอบนี้อาจจะเป็นพฤหัสหน้าหรือพฤหัสอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะคือในแอปดาต้าเบสมันจะระบุวันมานะฮะว่าวันนี้นะครับแต่มันก็ไม่ตรงอย่าไปยึดตรงนั้นมากนะครับเป็นแนวทางเฉยๆนะครับเพราะว่าดูอย่างแพ็คของบูโน่ขับสิบูโน่ขับบอกว่ามาวันที่17นะครับจริงๆยังไม่มาเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีก 2-3 นาทีเดี๋ยวรู้กันนะครับรอแป๊บนึงแต่ถ้าเป็นอังกฤษมาเนี่ยผมจะเอา ID นี้เป็นฟูลอังกฤษเลยนะครับถ้าทีมชาติอังกฤษมานะผมจะเหมาเลยนะครับเพราะว่าขับซีเลคชั่นมันเปิดได้ไม่จำกัดอยู่แล้วนะฮะ A few moments later อ่ะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ1นาทีนะครับผมนี่แบบตั้งหน้าตั้งตารอเลยเนี่ยเหลืออีก1นาทีดูสิว่าจะมีแพ็คไหนบ้างนะครับผมยังไม่มายังไม่มารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงมาแล้วโอ้ my god อังกฤษมาเป็นแบบแพ็คครับทุกคนไม่ใช่ขับซีเลคชั่นนี่ไงแพ็คอยู่นี่ทีมชาติอังกฤษ900ทองเองเอ้ยจัดเด้บอกแล้วอย่าไปเชื่อแอปดาต้าเบสมากนะครับดูว่ามันจะเป็นแบบไหนผมเดาแล้วล่ะถ้านักเตะที่มีแพ็คแบบ11คนน่าจะมาในรูปแบบของแพ็คนะครับผม900ทองนะครับก็เป็น National Team Pack นะครับผมอังกฤษนี่ลาฮีมสเตอร์ลิงนะครับผมจอร์แดนพิกฟอร์ดแฮร์รี่เคนจอห์นสโตนนะครับผมดีแคลไลส์แฮร์รี่แม็กควายนะครับคาวินฟิลิปเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะฮะฟิลโฟเดนเมสันเมาส์และจุดเบลลิงแฮมโอเคเดี๋ยวจัดอังกฤษนะครับเดี๋ยวดูอันอื่นก่อนมีอะไรแถมป่ะไม่น่าจะมีนะไม่ใช่พรีเมียมมีแค่นี้ครับไม่แถมอะไรเลยไม่แถมตัวอัพไม่แถมไอเทมอัพไม่แถมชุดแข่งอะไรใดทั้งสิ้นนะครับผมไปหากันเองนะเยอรมนีนะครับก็มาในรูปแบบของNational Team Pack ด้วยนะครับผมคือไม่ใช่ขับ selection นะไม่ต้องไปเปิดทีละร้อยนะฮะเอาแค่900ได้11ตัวดีกว่าขับ selection ขับ selection เนี่ย11ตัวต้องใช้ 1,100 นะครับผมคือเปิด11ครั้งถึงแม้ไม่ซ้ำก็ตามนะครับผมมาเนียลไนเออร์ครับอีคายกุนโดกันอันโตนิโอลูดิเกอร์อู้อยากได้ลูดิเกอร์ว่ะคิมมิกนะครับผมฮอฟมันฮาวเวตซูเล่แวนเนอร์เอเมชาสลัตเบกดาวิดลาวหรือดาวิดลอมนะครับผมอ่ะเยอรมนีมา2แพ็คนะครับผมส่วนที่เป็น8ตัวในแพ็คอ่ะมันก็จะเป็นขับซีเลคชั่นนะที่ผมแบบดาวไว้นั่นไงถูกต้องญี่ปุ่นนะครับมันจะมีอยู่8ตัวในแพ็คนะครับผมก็จะเป็นNational Team Selection นะครับ8ตัวนะครับฟารุฮาชินะครับผมฮาราคุชิซากาอิมาเอดะนากายาม่าโอซาโกะอาซาโนะและสมิธนะครับนี่ญี่ปุ่นใครอยากได้ก็จัดไปทีละร้อยนะฮะเปิดได้ไม่จำกัดนะครับส่วนอุรุกวัยใครตามหานูเยสนะครับผมก็มาเหมือนกันบอเบเดกิมิเนสเบเทนคูคาวานี่ลุยโซเลสนูเยสโอกองหน้า3คนเลยเว้ย CF 3คนเลยโอลิเวล่าและดิโก้โกดินอ่ะอุรุกวัยนะครับผมก็เป็น4แพ็คนะครับผมก็เป็นขับซีเลคชั่น2แพ็ค2 2แพ็คแต่ญี่ปุ่นนี่เป็นดีลักซ์นะครับเดี๋ยวมันมีอีกอันนึงนะญี่ปุ่นเดี๋ยวมาอีกนะฮะเจ้าของเกมแล้วก็ที่เป็น National Team Pack นะครับผมก็เป็นอังกฤษกับเยอรมนีนะ900ทองนะครับผมเดี๋ยวจัดเลยจัดเอาอังกฤษเลยแน่นอนจัดก่อนเลยมาจัดเลยจะรีวิวเลยแล้วกันเนาะรับทีละตัวไปลาฮิมเซอร์ลิงจอแดนพิกฟอร์ดแฮร์รี่เคนจอห์นสโตนดีแคลไลส์แฮร์รี่แม็กควายเขาเป็นฟิลิปเทนเนสเดอร์อันโนฟิลโฟเดนเมสันเมาส์จุดเบลลิงแฮมโอ้ยน่าเล่นวังกิดอ่ะ
เอ้ยจัดมาแล้วแต่เยอรมันว่าไปนะครับผมนี่โอ้ตอนแรกมีคนบอกว่าเมื่อไหร่พี่จะรีวิวแพ็คญี่ปุ่นสักทีนี่มีแพ็คใหม่มาอีกแล้วเนี่ยผมไม่ทันทำไม่ทันจริงๆนะครับเนี่ยทำไม่ทันจริงๆถ้าทำอันไหนช้าไปก็ต้องขออภัยนะครับเพราะแพ็คบรรจันมาใหม่อีกแล้วนะครับผมสวยสดงดงามหยดย้อยส่วนไอ้ National Team Selection นี่ผมไม่เปิดแล้วกันนะครับไม่เปิดแล้วกันนะเพราะว่าอารมณ์ตอนนี้มันเหมือนถ้าเกิดทำทีมชาติไหนก็ทำฟูลไปเลยนะฮะก็ใครทำฟูลลูกไวก็จัดไปแต่มันลงทีมยากนะเนี่ยกองหน้า3คนมันไม่ครบอยู่แล้วมันเป็น8ตัวนะฮะก็อาจจะต้องไปผสมตัวอื่นนะครับผมหรืออาจจะเอาไปใส่ฟูลสโมสรไปนะครับผมใครตามหาดูเยสก็จัดไปนะครับเมื่อคืนนี้เจ้าภาพกาตาร์แพ้ไปแล้ว 0-2 นะครับเอลกอดอร์นี่ล็อกอินพอดีได้อีก50ทองเอลกอดอร์เอเนอร์วาเลนเซียนะกดไป2เม็ดคนเดียวเลยนะครับผมณตอนนี้ฟุตบอลโลกเปิดฉากแล้วนะครับมีนักเตะคนเดียวที่ยิงประตูได้ตอนนี้นะครับผมเอเนอร์วาเลนเซียอีจอมเก่าเลยนะเนี่ยอาจจะผมเดาว่าตัวนี้น่าจะติด Player of the Week แน่นอนนะแน่นอนคิดว่านะคิดว่าโอกาสเป็นไปได้สูงทีเดียวนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยสแตนดาร์ด2ดาวนะฮะพอออกมามันก็คงไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเห็นว่าค่าพลังจะเด่นๆอยู่ที่เรื่องของจัมนะสปีดต้นนะแล้วแต่เราจะอัพสายแบบไหนเลยนะครับแต่ตัว Player of the Week นะถ้าอันนี้2ดาวผมว่า Player of the Week มาน่าจะ4ดาวเป็นอย่างน้อยนะน่าจะ4ดาวเป็นอย่างน้อยเผื่ออาจจะทะลุ5ดาวเลยนะครับสำหรับเอเนอร์วาเลนเซียตัวนี้นะครับผมไม่ใช่อันโตโอวาเลนเซียนะคืนนี้อังกฤษนี่ไงซื้อแพ็คอังกฤษมานะครับผมคืนนี้อังกฤษ20:00 น.เจอกับอิหร่านนะฮะดูแน่นอนไม่ดูไม่ได้ฮะปีนี้ถามว่าเชียร์ใครก็เชียร์อังกฤษนี่แหละครับผมอิตาลีตกรอบไปแล้วไงเชียร์อยู่ 2-3 ทีมนี่แหละครับผมอังกฤษอิตาลีโปรตุเกสนะประมาณนี้นะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวยังไงขอเวลาไปเตรียมตัวเตรียมใจนะครับอัพแพ็ครีวิวแพ็คทีมชาติอังกฤษให้รับชมกันแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะมาบอกข่าวให้รู้ก่อนนะครับว่ามีแพ็คนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I've changed for the better this time